แม่ค้าปิ้งปลาในขายเท่าไหร่ครับตัวละ49,000ตัวละ49,000เนาะเบิ่งสารเคสตำหุ่งสูงกินครับสบายดีสบายดีตำมะพร้าวครับนี่ขายเท่าไหร่ครับราคาจานละ17,000จานละ17,000กีบเนาะปิ้งไก่หน้าปรุงที่ท่าฝรั่งวังสีครามครับตอนนี้ครับผมแม่คงออนทัวร์ยังอยู่ที่ท่าฝรั่งวังสีครามครับติดใจวิวธรรมชาติภูเขาหินปูนที่เมืองตะแคกครับอาการวันนี้ครับจะให้น้องตุ้ยนี่แนะนำอาหารแซ่บที่ท่าฝรั่งนะโดยอาหารที่อาหารเป็นอาหารรักเลยเนาะแม่นละแบบแขกสลายเพิ่นจะมาแบบเพิ่นจะสั่งปิ้งไก่ปิ้งไก่เนาะท่าประเดกปิ้งไก่ตำหุ่งเนาะโอเคเลยสั่นไอจะสั่งนะสั่งข้าวเหนียวแล้วก็ตำหุ่งแล้วก็ปิ้งไก่สุดหนึ่งกินทั้งตูบเลยในช่วงนี้ก็คนมาเที่ยวหลายเนาะโดยแม่สลายจะเป็นคนไทยเด้อคนไทยจะเป็นคนไทยมีอันแบบมาพักที่พักก็มีครับส่วนหลายคนไทยที่มาเที่ยวก็คือมาค้างคืนโดยก็คือมาเล่นน้ำกินข้าวเที่ยงแล้วก็มานอนอยู่นี่เนาะเช้ากับขานไทยจริงเนาะโดยกลางคืนก็จะมีแคมปิ้งให้เลยอ๋อโอเคเลยเดี๋ยวไอ้สั่งตำหุ่งปิ้งไก่ข้าวเหนียวกินยูทูบเลยเพลินเพลินเลยเด้อโดยเอาสุดหนึ่งเด้อโอเคเนาะเดี๋ยวเฮาย่างชมวิวบรรยากาศที่ท่าฝรั่งกันน้องเอระหว่างโลอาหารนะครับเป็นห้องครับมาเที่ยวท่าฝรั่งครับวิวงามทุกมุมเลยเพื่อนๆข้างหน้าก็จะเป็นที่พักลอยน้ำรวมกับแพ็กเกจอาหารเช้าแล้วก็พาเรือจากฟรีราคาอยู่ที่ 380,000 กีบสามารถสั่งจองที่พักผ่าน Facebook เพจท่าฝรั่งวังสีคันได้เลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวเฮาย่างไปท่ากินข้าวไปน้องเอ้ยถึงเพลเลยครับช่วงนี้กับน้ำก็ขึ้นสูงครับช่วงนี้มาเช้าได้เปรียบเพราะว่าคนยังมาเที่ยวนะน้องเอ้ยถ้ามาสายคนจะมาเที่ยวหลายแล้วครับคนจะนั่งถึงเพลติดๆหมดแล้วครับบรรยากาศดีนะครับพี่น้องครับก็เป็นบทท่องเที่ยวที่บุคคลพลาดสำหรับคนที่เดินทางมาเที่ยวตะเคียนครับต้องมาแวะที่ท่าฝรั่งด้วยครับพี่น้องจะมานอนเต็นท์หรือว่านอนรีสอร์ทเงินพักหรือว่าจะมากินข้าวเที่ยงมาเล่นกิจกรรมทางน้ำพาเรือขยักชมวิวธรรมชาติสร้างตำหุ่งปิ้งไก่กินแซ่บพี่น้องเอ้ยแซ่บกลางป่าเลยครับวันนี้ครับถ้าคนมักเล่นน้ำนี่มันก็จะมีไอ้มีเสือกมีสลิงให้เราโตนน้ำบนนี้พี่น้องนี่นั่นนี่โอ้โหเลยคล้ายๆบุรกูลที่วังเวียงนะครับนี่มันสาวพนักงานที่ท่าฝรั่งเดี๋ยวเอาไปรวมกับเพื่อนครับสบายดีนี่แม่นพนักงานเนาะน้องชื่ออย่างเนาะนี่ชื่อหนิงน้องหนิงเนาะไทยตะเคียนวะโดยแม่นแหละอยู่บ้านใดอยู่บ้านทอกบ้านทอกอยู่ข้างในเนาะโดยสาวแสบบ้านทอกพี่น้องเอ๋ยเป็นพนักงานดูแลแพร่รอน้ำเนาะโดยเดี๋ยววันนี้ทำเป็นบ้านมากินปิ้งไก่กับไอ้โดยใช่ขออนุญาตครับนี่คือสาวงามบ้านทอกครับพี่น้องครับกาแฟน้องตุ้ยมาแล้วกาแฟแซ่บที่ท่าฝรั่งอเมริกาโน่ร้อนน้องตุ้ยกินกาแฟบ่อะเลี้ยงคนละแก้วกินบ่บ่กินเนาะโอเคขอบคุณครับนี่คือน้องครับมื้อนี้ครับสาวงามครับน้องตุ้ยครับเพิ่นเสิร์ฟกาแฟถึงที่เลยมื้อนี้ครับนะปิ้งไก่ปิ้งปลาเลยนี่แม่นใส่เลยนี่ต้มใส่เนาะต้มใส่ครับพี่น้องครับมื้อนี้เฮามากินข้าวที่ท่าฝรั่งครับเมนูตำบักหุ่งปิ้งไก่เกี่ยวปลาเด็ดแซ่บๆพี่น้องกินข้าวกลางปลาเลยครับราคาเมนูก็ตามป้ายเลยครับพี่น้องครับปิ้งไก่หน้าโป่งบนขายอยู่ที่สุดละ95,000กีบครับแม่ค้าปิ้งปลาในขายเท่าไหร่ครับตัวสุดละ49,000ตัวละ49,000เนาะลูกเสืออ่อนในขายสุดเท่าไหร่ในขา45แล้วโอ้พี่น้องพร้อมอ่อนไหมอันนี้จะเป็นราคาเมนูส้มตำครับตำหุ่งที่ท่าฝรั่งพี่น้องเบิ่งสารเคสตำหุ่งสูงกินครับสบายดีสบายดีสาวงามท่าแขกตำมะพร้าวครับนี่ขายเท่าไหร่ครับราคาเนี่ยจานละ17,000จานละ17,000กีบเนาะปิ้งไก่หน้าปรุงที่ท่าฝรั่งวังสีครามครับชุดละ 95,000 กีบครับอันเช้าของมื้อนี้ครับพี่น้องกินปิ้งไก่ตำมะพร้าวพอได้แก้แห้งเมื่อคืนนี้จัดนักไปหน่อยพี่น้องเอ้
เมาเกือบโซแจ้งเมื่อคืนนี้นะกินเบียร์นะพี่น้องนี่ปิ้งไก่นาโป่งครับเป็นปิ้งไก่ที่ดุ่มดังดุ่มดังนะครับเป็นสูตรจากไอ้บ้านนาโป่งแขวงสารวันได้นี่ฮะจะเป็นเฟรนช์ชายของเพิ่นเลยได้ครับนี่ครับที่เด็ดมันอยู่ที่เจียวเด้ครับเจียวประเดี๋ยวครับลองจับประเดี๋ยวนี่แซ่บเด็ดตอนมาหุ้มน้องนี่กินเป็นจะแซ่บขนาดเนาะมือเข้าบนนี้ครับพี่น้องมันจะมีบริการ Wi-Fi ฟรีของที่พักคณะแล้วก็ไอ้ทั้งทึ่งเป็นร้านกาแฟนะครับกระบุกไก่น้อย12กิโลจ้ะตัวมึงทักแขก12กิโลแม่แหละครับแล้วก็เจ้าทักแขกไปสะพานครับ18กิโลมาเที่ยวได้ครับง่ายๆซิมตูดไก่พี่น้องเอ๋ยนี่ดากไก่ดากไก่ดอกตูดไก่นี่ลองครับตูดไก่ครับตูดไก่นี่เจือประเดี๋ยวแกแห้งตำบักฮวงเผ็ดๆเนาะสว่างเนาะพักก่อนนะปิ้งไก่นี่ฮะไอ้ป้อมครับบ่จำเจียวกับเสียบเนาะมันมากได้นะมากกินข้าวปลานี่พี่น้องมันเสียบอยู่แล้วครับแค่มีสาวงามทักแขกถือของแข็งแซ่บพี่น้องเอ๋ยโคตรแซ่บเลยพี่น้องเอ๋ยใครที่อยู่นครพนมนะถ้าจะกินปิ้งไก่นาโป่งบ่อยากไปไกลก็มากินที่ท่าฝรั่งครับพี่น้องเพิ่นบริการถึงที่เลยแต่ถ้าอยากไปกินแบบถึงที่ก็ต้องไปที่สารวันบ้านนาโป่งแขวงสารวันสปลาวพี่น้องเอ๋ยลาวใต้พี่น้องเอ๋ยต้องขายขนมวันนี้เนาะขนมสบายดีอันนี้เป็นมะคาบ่เจ้าขายอย่างเจ้าไหมขายขนมขายขนมเนาะขายขนมคือสาวงามสาวสวยที่ท่าฝรั่งขายขนมน้องมีมี่เนาะสิเนาะเจ้าขายอย่างไรเจ้ากันนะหลายอย่างเนาะเดี๋ยวซื้อขนมซิมสาวงามบนตะแคงครับของน้องมีมี่ไปตรงเลยนะครับพายผลไม้เอาสุดหนึ่งครับซิมขนมพายสับปะรดของน้องมีมี่ครับสาวสยามบุรีมาขายที่ท่าฝรั่งกันตรงนี้ขึ้นเองวะเอามาขายเนาะมาไก่เนาะเจ้าเนาะแซ่บน้องกินไปไอเลี้ยงอันนี้ให้อาก้อยจ่ายตัวไหนน้องครับนี่คือบรรยากาศทางเข้ามาเที่ยวท่าฝรั่งอยากเป็นร้านขายพวกอาหารของฝากของตอนของพี่น้องสาวเมืองท่าแก่ครับพี่น้องนี่พวกอาหารพวกเสื้อผ้าก็มีทั้งเหล้าต้มก็มีครับพี่น้องแล้วก็มีอาหารพวกปิ้งไก่ทำมะกุ้งขายสามารถสั่งมากินถึงแพได้ครับเอาน้องครับคอยสิวนอยู่ที่นั้นขายขนมไปแล้วพี่น้องนี่